ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะมาชวนคุยนะคะด้วยเทคนิคที่กลับไปในเทคนิคเดิมก็คือตั้งกล้องก่อนแล้วก็เสียบเสียงเข้าไปอีกทีนึงนะคะเราพยายามหาทางในความเป็นไปได้ที่จะให้มันสมูทที่สุดในการทำงานธรรมะซึ่งตอนนี้เรามีไมโครโฟนกันคนละตัวนะจ๊ะเมื่อคืนหลับสบายไหมคะสบายเจ้าค่ะเหรอสบายเจ้าค่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นเจ้าค่ะเมื่อเช้าไปสวดมนต์แต่ยังเหลืออยู่ติ๊ด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 เนี่ยสลัดอีกสักหน่อยสลัดผ้าเขาบอกว่าทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆวันนี้บทธรรมที่ฟังตอนเช้าตอนสวดมนต์น่ะน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็เป็นบทธรรมที่คุณแม่จะต้องนำกลับมาพูดกับพวกเราในช่วงกลับมาของโควิดซึ่งโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราได้เคยทำเรื่องเหล่านี้กันมาแล้วใน10เดือนที่ผ่านมาพอมาถึงวันนี้เราก็ยังต้องกลับมาทำเรื่องนี้อีกแต่การทำไปเรื่อยๆของเรามันพบว่าวันนี้ฐานจากการที่จะทำมันแข็งแรงขึ้นและเวลาที่มันดีดตัวมันดีดตัวได้สูงขึ้นเวลาที่มันสลัดได้เร็วขึ้นเกลี้ยงเกล่ามากขึ้นลองดูกันนะคะเดินไปกับพวกเราเลยค่ะวันนี้คุณแม่ก็พยายามสังเกตร่างกายนะว่าโอ้ร่างกายมันต้องการพักมันต้องจัดลำดับ1 2 3เพราะเมื่อวานนี้รู้สึกกระอักกระอ่วนเป็นความกระอักกระอ่วนแบบอาการประมาณเหมือนมันไม่แน่ใจว่าร่างกายมันกำลังปรับเรื่องความร้อนความหนาวหรือมันปรับเรื่องการดื่มกินขบฉันซึ่งเราจะต้องสังเกตมากกว่านี้และก็เพราะการนั่งสังเกตจริงๆก็หลับหัวค่ำตื่นเที่ยงคืนก็สังเกตว่าทำไมต้องตื่นเที่ยงคืนอ้อมันพอแล้วอ้าวมันยังไม่พออ้อมันต้องการห้องน้ำอ้ออ้ออ้อมันหลายอ้ออย่าเพิ่งรำคาญมันค่ะคนแก่เนี่ยเขาก็ต้องสังเกตคนสาวก็จะได้รับการเรียนรู้ว่าอย่าตัดสินใจเอาเดี๋ยวไม่สังเกตให้สังเกตก่อนพอสังเกตอย่างมีสติวันนี้คุณแม่ก็ดูสดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเมื่อคืนนี้หลับเร็วแล้วก็ตีเที่ยงคืนตื่นอีกคนยังไม่หลับอีกคนนึงตื่นแล้วอ่ะตุ๋มยังไม่หลับใช่ใช่ไหมจ๊ะใช่เราก็เอ๊ะร่างกายเราต้องการอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดพอตื่นแล้วเนี่ยต้องไม่หยิบไอ้เครื่องมือนี่วันนี้คืนนี้จะไม่หยิบเลยจ้ะค่ะเมื่อคืนต้องไม่หยิบก่อนนอนสักพีเรียดนึงเลยสุว่าจบรายการปุ๊บเช็คงานแล้วไม่มีอะไรปุ๊บวางมันไปเลยไปถูฟันอาบน้ำแล้วลองเข้าไปนิ่งๆดูแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยลองไปดูแสงเงาของพระอาทิตย์ออกไปเห็นเดินไปเราจะเห็นเลยว่าเราจะอยู่กับเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองยาวขึ้นเช่นเราอยู่กับเครื่องมือนี้สักประมาณพีเรียดละอ่ะสัก40นาทีสัก4พีเรียดสมมตินะคะ4พีเรียดก็ลองคูณกันไปปรากฏว่าเราจะอยู่กับตัวเองมากกว่าคราวนี้เวลาที่เราอยู่กับตัวเองมากกว่าเนี่ยเราจะใช้สิ่งนี้อย่างเหนือกว่าเจ้าค่ะคมกว่าไม่เหลวไหลที่สำคัญก็คือมันเลือกด้วยกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเรายังใช้มันอยู่นะคุณแม่ยังยืนยันว่าคุณแม่ตรวจต้นฉบับคุณแม่ก็ยังใช้สิ่งนี้อยู่แต่คุณแม่มีศักยภาพจากการทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันควบคุมเช่นถ้าคุณแม่อยากจะดูว่าอ๋อตอนนี้คนเขากำลังเช่นเขาชอบปีใหม่อ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ต้องดูว่าดวงนะฮะคนนี้เป็นยังไงดวงวันนี้เดือนนี้เขาก็จะดูกันเพราะว่าเขายังหวั่นไหวแต่ถ้าเราบอกว่ามันจะดวงไหนก็ตามถ้าเราทำกรรมที่ดีที่สุดเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยหน้าที่ของเราต้องทำไปเรื่อยๆคือทำกรรมที่สุจริตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าดวงหรือชะตาหรือพยากรณ์หรืออะไรที่มันจะมองเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนวันเสาร์มันจะเป็นอย่างนี้นะคนปีนี้โลกมันจะเป็นอย่างนี้นะไอ้โลกข้างนอกมันจะเป็นยังไงแต่โลกข้างในมันเสถียรกว่าไงอันนั้นน่ะที่เราต้องทำไปเรื่อยๆคือเราก็ไม่ไปบอกแล้วนะว่าไอ้ที่เขาดูถูกผิดแม่นมันจะมีชงปีชังอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าเราเสถียรด้วยธรรมมันก็จะแก้ร้ายกายดีไปได้นะไอ้ความมั่นใจอย่างเงี้ยมันต้องเกิดมาจากการเป็นนักพิสูจน์แล้วไงว่าโลกมันจะเป็นไงให้โควิดมันมาให้ไม่โลกตัวใหม่มาถ้าเราเนี่ยรู้จักวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราพึ่งตัวเองได้แล้วยังแบ่งปันให้คนอื่นเป็นเราก็จะยังเสถียรในการใ
อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอามาพูดกันวันนี้เดินทางไปด้วยกันเลยไหมคะวันนี้เราจะไปอ่านบทธรรมกันที่ไหนคะคนดูเท่าไหร่แล้วคะวันนี้เกือบ400แล้วค่ะมาค่ะแอดเวนเจอร์ก็จะขึ้นไป 5-600 ขึ้นอยู่กับว่าสถานีไหนน่าสนใจสถานีแรกของเราคือกุหลาบก่อนเลยวันนี้กุหลาบเริ่มตูมและบานแปลกๆนะไอ้เจ้าพวกนี้นะพอมันเริ่มตึงวันที่คุณแม่มานะมันยังแบบคอห้อยๆอยู่เลยนะเดี๋ยวพี่ติ่งวันนี้ตัดทิ้งเจ้าค่ะคาถาของพี่ติ่งวันนี้มันตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะและที่เหลือมันจะงอกงามกว่ายังไงโดยที่พวกเราเองก็ต้องมาเนี่ยเนี่ยแล้วเราจะดูตรงนี้นะเราจะเริ่มเอาออกแล้วเราจะเตรียมไว้ใส่กุหลาบของเราในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มันจะบานด้วยนะวันนี้พี่กรกฎจะมาหาคุณแม่นี่ไงขอแวะดูนิดนึงปุ๊มปุ๊มตามมาเลยลูกเนี่ยค่ะเราตัดเมื่อ2วันก่อนนี่คุณแม่บอกลองตัดดูสิแล้วมันขึ้นเห็นไหมคะเราเห็นไหมคะนั่นน่ะปุ๋มมาเลยเราตัดก่อนเดี๋ยววันนี้เรามีคนของแนนมาน่ะเนี่ยเราลองตัดดูเวิร์กเนี้ยเพราะเวิร์กเนี้ยยังไงมันก็ไม่แตกแล้วล่ะแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยกุหลาบมาเดี๋ยวเราก็แทรกเราก็จะมีสิ่งที่เราเอาไปที่ตามก้อนหินของเราได้อันเนี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ของเรามาเราลองตัดเราตัดบริเวณรอบๆนี้ก่อนโอเคมั้ยเดี๋ยวคุณแม่คุมด้วยแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็แน่นอนเลยค่ะป้าตุ๊กค่ะรายงานข่าวนะคะเนี่ยค่ะไอ้ดอกเทพประธานพรเทพประธานพรของเราดูเมืองหลวงนี่สิม่วงแล้วเหลือง450เจ้าค่ะเนี่ยงานบอกแล้วอ่ะเอาออกเอเวนเจอร์นะป้าตุ๊กดูอยู่ป้าตุ๊กกิ้มเลยอันเนี้ยค่ะ2ปีแล้วก็ยังเป็นอะไรที่เราขอบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะเดี๋ยวเราจะทำไว้แจกนะคะเอามาตรงนี้เลยนี่กุหลาบพวงอันนี้เนี่ยอันนี้คือกุหลาบป่าเนาะใช่เจ้าค่ะอันนี้คือกุหลาบป่าเราก็เอาออกส่วนกุหลาบนี่คือกุหลาบเลื้อยสีม่วงตอนนี้นะคะคุณแม่ก็มองว่าโอ้โหดูเธอถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกว่าเธอบานออกมาเพื่อรอรับเธอโดดเด่นอยู่นะเนี่ยที่นี่เขามีกุหลาบหลากสีมากเพราะฉะนั้นท่านคะอย่าปล่อยให้เป็นคนที่รอคอยอะไรอีกเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นทุกถูกค่ะเนี่ย33บาทมาแล้วเดี๋ยวแพงกว่า20บาทนิดนึงเดี๋ยวของพี่นุ้ยนะ65บาทอันนั้นสกัดได้เลยโอ้โหหอมแบบฉุยเลยเจ้าตกลงจะซื้อไหมจะสกัดฮะน้ำมันอ่ะซื้อค่ะจะได้ไม่ลูกค้ามาแล้วยังไม่ทันจะลงทุนเลยเห็นไหมคะวันนี้ล่ะค่ะเขาเป็นกันอย่างนี้บ้านเนี้ยอ่ะมาขึ้นรถเราไปดูกันอันนี้เราก็ต้องขยายนะไอ้ต้นสีเหลืองเนี่ยทองอุไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องใช้น้ำมันก็บานนะวันนี้เราจะไปตรงไหนกันดีคะพี่ติ๋งคะรู้สึกว่าไปตั้งแค่หรือยังเจ้าคะอ่ะเราไปที่ไหนฮะบอกมาสิคะตาลาค่ะพี่องค์ตาลาค่ะอ่าไปค่ะคุณแม่เจ้าขาเรื่องโควิดอะเจ้าค่ะเมื่อกี้แอบฟังโหนกระแสของพี่หนุ่มนิดนึงรู้แล้วทำไมมันแบบมันไปเยอะไปเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่อู่ฮั่นเนี่ยพออู่ฮั่นมาประมาณสักต้นปีใช่ไหมเจ้าคะจ้ะพอเมษามันก็มีไอ้เชื้อพันธุ์ใหม่ที่บอกว่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นจากอู่ฮั่นเนี่ยคือชื่อตัวเดิมฮะแต่ว่ารหัสมันเปลี่ยนไปนิดนึงมันเร็วคือมันติดเร็วกว่าเดิมเนี่ยจากออริจินอลมันอ่ะ10เท่าคุณแม่เพราะฉะนั้นมันจะไปเร็วกว่านี่คือเมษากันยามันคือมันโอ้โหเดเวลลอปเมนต์ดีมากเลยจะอู่ฮั่นมันฉลาดน้ำจอดตรงนี้นึงอ่ะอู่ฮั่นฉลาดไงลูกคือกันยามันเดเวลลอปอีกตัวนึงคือตัวเนี้ยที่มันเชื้อพันธุ์บริติชที่เขาบอกว่ากำลังแพร่อยู่ตัวเนี้ยเร็วกว่าไอ้ตัวที่2เนี่ยตัวที่2เร็วกว่าตัวที่1 10เท่าใช่ไหมเจ้าคะตัวที่3เนี่ยเร็วกว่าตัวที่2เนี่ยอีก 70% เพราะว่ามันมีหนามคุณแม่มันเดเวลลอปหนามมาเกาะให้เรามันถึงบอกว่าติดลูกบิดติดนู่นติดมันมีหนามปิดได้เหมือนหญ้าเจ้าชู้คุณแม่เดินผ่านติดเลยติดเลยมันถึงแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบริติชเนี่ยไป17ประเทศอาทิตย์นี้30ประเทศคืออาทิตย์เดียวมันพรึบๆเลยนี่แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเราต้องแข็งแรงเยอะขึ้นเพราะวิธีการสืบพันธุ์ของมันหรือออกไปขยายพันธุ์ของมันมันแข็งแรงตามอะไรคะตามการอยู่นานของมันด้วยนะมันพัฒนาการของมันนะนี่โควิดมันยังมีพัฒนาการของมันเลยเราอะ
ไม่มีพัฒนาการไม่ได้แล้วนะเราต้องมีพัฒนาการในชนิดที่เรียกว่าเราก็ทำให้มันติดเราได้คือมันขยายพันธุ์เร็วแต่มันติดเราได้แบบเราต้องสะอาดเร็วอะเราต้องเกลี้ยงเกลาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดเนี่ยมันจะติดเราก็ต่อเมื่อเรามีความอ่อนแอแต่มันจะไปติดคนที่มันจะไม่ติดคนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เข้าไปอยู่ในความสุ่มเสี่ยงวันนี้เรามองกล้วยดอกบัวนี่กันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นอะไรคะพี่ติ่งคะหน้าหนาวมันมีข้อตกลงอยู่อันหนึ่งของธรรมชาติเจ้าค่ะหน้าหนาวเนี่ยดอกบัวจะฟักหัวให้สังเกตนะคะดอกบัวเนี่ยมันจะไม่ใช้ความหนาวเนี่ยเติบโตได้ดีอันนี้ค่ะยังอยู่มะหรือหายไปเลย2อันเนี้ยลูกอันนี้บอกพี่ติ๊กส่งข่าวไปที่พี่ติ๊กเลยนะคะดอกบัวมันทำไมนะเจ้าคะมันอยู่ในภาวะของการเขาเรียกว่าการความเย็นอะเหมือนดอกบัววิกตอเรียเราจำศีลใช่มันเย็นอ้าวและอันนี้มันมาวางไว้รอไว้ค่ะคะลูกอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันดูทีนี้ในกรณีที่เรากำลังมองมาอยู่ในกรณีที่มันอันนี้เป็นผักอะไรสักอย่างนะแม่เขาไม่เอาใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ทิ้งเขาถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกนะวางไว้ก่อนคือตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนรู้มาดูอันนี้ค่ะคุณแม่ที่แวะมาดูนี้เพราะว่าคุณแม่เห็นว่าอีสองอันเนี่ยมันยังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่มันมีสามอันซุปแต่มีอันนี้หนึ่งสองชื่อชนิดเดียวกันค่ะและสามนี่อันนี้มันยังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่อันเนี้ยเราก็ต้องเอามาเปรียบเทียบเมื่อกี้เราพูดถึงคนใช่ไหมคะคนกลุ่มหนึ่งติดโควิดง่ายก็น่าจะเป็นอีสองกระถางนั่นแหละ คือติดเชื้อโรคง่ายถ้าเป็นบัวที่อ่อนแอแต่อันเนี้ยสองสามกระถางเนี้ยเป็นบัวที่แข็งแรงให้มันมีฤดูกาลที่มันหนาวแล้วมันจำศีลกับมันยังเติบโตของมันได้อยู่คุณแม่ว่าไม่ต่างกันที่เมื่อกี้นี้พี่ติ่งพูดนี่ยกตัวอย่างให้ดูว่าชนิดเดียวกันห้ากระถางเป็นอย่างนั้นไปซะสองเป็นอย่างนี้ซะสี่ก็แสดงว่าถ้าร่างกายแข็งแรงมันจะอยู่ในฤดูกาลใดก็ตามมันก็จะยังอดทนอยู่อันนี้คือมนุษย์ก่อนนะอันนี้เปรียบกับมนุษย์ดอกบัวก็เหมือนกันที่นี่โควิดหลังโควิดก็เหมือนกันเช่นว่าตอนนี้หน้าหนาวสายพันธุ์ใหม่มาแล้วยังวิธีการเดิมก็คือ1อยู่ห่างกันป้องกันล้างมือจับลูกบิดทุกครั้งที่ไปซื้อผักในตลาดต้องล้างมือทุกครั้งเข้าห้องน้ำกดชักโครกทุกอย่างเลยล้างมือเลยใช่ทีนี้เรามานึกถึงทาราฟาร์มทาราฟาร์มเราอยู่ในกติกาอะไรหนึ่งภาวนากับการปลูกภาวนากับการรดน้ำภาวนากับการใช้ชีวิตของเรากับเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเฝ้าสังเกตกันไม่ได้ซื้อกินปลูกกินปรุงกินแปลงกินแล้วก็แบ่งปันวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปรับบิณฑบาตเพราะตอนนี้หมู่บ้านทั้งหลายปิดหมดแล้วเราอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนบอกว่าต้องระวังตัวมากขึ้นคนจะเข้ามาก็ต้องมีกติกามากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องปฏิบัติมากขึ้นด้วยคุณแม่ว่าเราจะมีน้ำดีต่างกันตรงที่เราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะอันนี้คุณแม่จะมาถึงการสอนธรรมะวันนี้เลยว่าทำต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีผลเป็นอย่างไรเหมือนคหบดีชาวนาซึ่งวันนี้เราจะพูดเรื่องคหบดีโควิด19ชัดดาวกิเลสโอเคไหมไปเลยค่ะไปอธิบายกันต่อมาขึ้นรถแล้วเขาบอกด้วยนะเจ้าคะว่าว่าขึ้นข้างหลังว่าตัวโควิดเนี่ยที่บอกว่ามีตัวใหม่เข้ามาตัวเก่าไปไหนตัวใหม่ก็พูดง่ายจะทดแทนตัวเก่าหมดเพราะตัวเก่าเนี่ยมันขยายพันธุ์ไม่ทันตัวใหม่ใช่ไหมเจ้าคะคือตัวใหม่เนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วมากมันก็เลยกินตัวมันไปเลยใช่ตัวเก่าไม่ทันก็เลยตายไปเหมือนกับคนเนี่ยค่ะปรับตัวไม่ทันก็ตายไปใช่นี่ฮะไออู่ฮั่นเนี่ยมันหมดละตอนนี้ไอบริติชจะมาแทนที่ไออันที่สองละเดี๋ยวสักพักหนึ่งเชื่อเถอะค่ะบริติชทั้งโลกแล้ว4เดือนนะเจ้าค่ะคุณแม่มันเดเวลลอป1สปีซีของมัน1รุ่นของมันอ่ะ4เดือนเองนะคุณแม่เพราะฉะนั้นความไวในการปรับตัวมันตอนนี้มันสุดยอดคุณแม่คือตอนนี้มันฉลาดกว่าเราใช่เพราะมันต้องดิ้นไงมันต้องดิ้นโควิดมาเนี่ยถ้าใครไม่ดิ้นและอยู่ในวิถีชีวิตเดิมๆคุณเตรียมตัวตาย
คุณเตรียมตัวตายแต่ถ้าคุณรู้จากการปรับตัวเหมือนอย่างเจ้าโควิดมันปรับตัวมันมีสายพันธุ์ใหม่เพื่อที่จะไปงับงับงับเหมือนนึกถึงไอ้ตัวไดโวอะไรนะที่มันงับงับอ่ะเชื้อโรคอ่ะเนาะแต่ตัวที่3เหมือนย่าเจ้าชู้คุณแม่คิดดูสิเดินผ่านไปมันติดกระโปรงเราตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเจ้าคะที่เขาเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นหนามมันเดเวลลอปหนามมาเหรอค่ะมากกว่าตัวที่2ตัวที่3เนี่ยมันรู้ละมันมีตัวเกาะอย่างเงี้ยนะไอ้ตัวนี้ตัวที่2เนี่ยมันเดเวลลอปไขมันมาโปรเทคตัวมันจากมากกว่าตัวที่1เพราะฉะนั้นมันฉลาดว่ะมันฉลาดตัวที่3เอาไขมันแล้วเอาหนามอีกทีนึงคราวนี้แหละติดเธอจังหนับเธอก็ต้องแข็งแรงเยอะใช่จ้ะเธอก็ต้องนะเอออันนี้น่าสนใจที่จะสอนเด็กในช่วงวันเด็กเพื่อให้เด็กรู้ว่าเราไม่ต้องวิ่งหนีอะไรบางอย่างเราแค่หยุดแล้วเรารู้การปรับตัวของมันในทุกๆสเปซี่ของมันนี่แหละแล้วเราก็อยู่อย่างชนิดที่มีภูมิคุ้มกันข้างในไว้อันนั้นแหละค่ะแต่คนที่ไม่หยุดแล้วไม่กลัวเดินเพ่นพ่านไปเกาะมาพวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่จะตายก่อนนะคะเพราะกลุ่มที่จะอยู่ได้คือกลุ่มที่มันเสถียรที่สุดละคือทำเหมือนเดิมโปรเทคเท่าเดิมเนี่ยเอามันไม่อยู่ถูกไหมคะแต่ก่อนเนี่ยบอกเมืองไทยเอาอยู่ทำเหมือนเดิมเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะคุณแม่เพราะมันเดเวลลอปโอเคเพื่อการมีชีวิตที่เราจะไม่ประมาทขาดสติต่อไปนะคะชีวิตเรายังต้องก้าวไปบนมรรคคาแห่งการตื่นวันนี้ขอให้พวกเราซึ่งกำลังดูรายการอยู่ได้รับรู้ว่าเราจะใช้สถานการณ์ของโลกที่เป็นข้อมูลที่คุณหมอบอกมาเนี่ยกับการอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจโลกและไม่เปื้อนโลกต้องทำอย่างไรบทธรรมวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทำเหมือนเดิมเลยเทคนิคเดิมเลยแต่สม่ำเสมอมากขึ้นใช่อันนี้นะคะสม่ำเสมอมากขึ้นและการที่เรามีชีวิตที่เราแข็งแรงด้านในเพราะความสม่ำเสมอมีฉันทะคือมีความพอใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่หนึ่งไม่เข้าไปสู่พื้นที่ที่อโคจรเอาล่ะอโคจรแปลว่าอะไรอโคจรแปลว่าที่ไม่ควรไปอ่ะอันนี้ก็โควิดก็ไม่ต้องพูดซ้ำละที่อโคจรสองใช้วิธีการเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนามากขึ้นอันนี้คือวิถีชีวิตเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีศีลภาวนาปัญญาภาวนาได้ในระดับที่เรียกว่าพอเราเนี่ยตั้งจิตมั่นดำริอะไรที่เป็นเรื่องการงานที่ดีเช่นไปปลูกต้นไม้ไปเพาะเมล็ดไปขยายพันธุ์อย่างเช่นเด็กๆเมื่อวานนี้ก็ทำเบบี้โรสได้เป็นร้อยกระถางเขารู้เลยในหลักเศรษฐกิจก็คือว่ากิ่งหนึ่งเนี่ยมัน5บาทได้5กิ่งต่อ1กระถางมันก็25บาทลดน้ำไปอีกสัก3เดือนเขาก็จะได้55บาทเศรษฐกิจด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยแจกของ2ตะเกียงเสร็จแล้วทำอะไรต่อไปก็เอาไอ้ที่เราได้55บาทที่เราไม่ต้องไปใช้เงินซื้อ 20,000 กว่าบาทเอาไปอบกิโลละเท่าไหร่เห็นมั้ย 20,000ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องขยายพันธุ์ทางสติปัญญาด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วทำงานต่อไปในขณะที่โควิดมันก็พัฒนาการของมันเราก็พัฒนาการด้านในนี่ไงพี่ติ่งเราก็ไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าเรากลัวเรารู้สึกโอ้จะทำยังไงดีเราต้องออกไปเราต้องได้เงินเดือนเท่านี้เดือนนึงเราต้องได้เท่านี้เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเขาต้องลดเงินเดือนลงเขาต้องปลดคนลงเราจะตายนะเราจะไม่ได้ตายเพราะโควิดนะเราตายเพราะความกลัวที่เราไม่เสถียรพอคราวนี้ต้องกลับมาดูหุบเขาโพธิสัตว์คุณยายก็ต้องวางแผนให้เด็กๆรู้เลยเราเนี่ยคงจะต้องใช้การบริหารจัดการสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างคนที่มีความรักความพอใจที่จะทำให้เราเนี่ยออกไปจากกรอบที่เราเคยคิดว่าเราจะทำเหมือนเดิมให้มากขึ้นอันนี้กำลังจะถามว่าจะให้อ่านบทธรรมตรงไหนเหรอจ๊ะเขามีแคร่อยู่ตรงนั้นจ้ะแล้วให้อ่านตรงนั้นเหรอจ๊ะไปอันนี้เดินมาเพื่ออ่านบทธรรมนะจ๊ะฮัลโหลให้อ่านบทธรรมตรงไหนเหรอคะแคร่แล้วไหนล่ะคะให้ยืนอ่านเหรอจ๊ะนี่ไงฮะไม่คุณแม่เดินมาอ้าวแล้วให้อ่านตรงไหนเหรอคะตรงนี้แดดมันอาจจะร้อนหรือเปล่าคะอ้าวงั้นนั่งรถไปอ่านที่ไหนต่อแล้วงั้นเดินมาให้เห็นเงาเนี่ยดูสิเงาเนี่ยเงาคืออะไรเห็นไหม
เงาคือผลแห่งการกระทำนะคะมาแล้วอย่างเช่นเข้าห้องน้ำอ่ะเจ้าค่ะคุณแม่แต่ก่อนต้องเข้าห้องน้ำจ้ะเข้าห้องน้ำเสร็จล้างมือใช่ไหมเจ้าคะจ้ะวันนี้ก่อนเข้าก็ต้องล้างมือเพราะว่าพอสมมติเข้าไปเนี่ยมันติดละเขาบอกเลยนะตามลูกบิดตามก๊อกตามอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปเราล้างมือปุ๊บเวลาเราจับเราทำอะไรมันจะได้ไม่ติดตัวเราถูกไหมเจ้าคะโอ้ยอย่างนี้เราต้องใส่เสื้อกันฝนเลยไหมเนี่ยแล้วถอดเสื้อกันฝนเลยไหมคุณแม่ไปเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะสถานีตำรวจเจ้าคะคุณแม่เดินมาแล้วอ้าวนึกว่าเธอสองคนงั้นเรานั่งตรงนี้มาต้องเร็วแล้วต้องทำเวลาแล้วค่ะหนูขาตอนนี้คือการพัฒนายิ่งกว่าโควิดนะคะยกขึ้นมาค่ะอย่าให้ไปเจอมันดาร่าเราต้องไม่หยาบคายมาทางด้านหลังไหมลูกหนูลูกดูสิทางนี้ไหมเรานั่งด้านหลังมากยกแค่มาก็จบไหมอ่ะยกแค่มาก็จบเนาะจ้ะพี่ปุ๊บเอาแค่เพราะกว่าจะได้สถานีตำรวจนะคุณแม่ตำรวจใส่ชุดเหมือนมนุษย์อวกาศแล้วทุกคนใช่เพราะตำรวจเจอคนเยอะไงเจ้าคะเนี่ยตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็งามเลยเจ้าค่ะอันนี้เปิดเข้าไปข้างในได้อันนี้เขาเตรียมไว้เพื่อการที่จะต้องเข้าไปทำด้านในให้แข็งแรงก่อนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ว่าเขาจะพิจารณาว่าจะยังคงไว้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่จะปิดเลยซึ่งมันก็ทำได้แต่คุณแม่มองว่าให้เขายกขึ้นไปข้างบนก่อนค่ะเอ้ยวันนี้เราเดี๋ยวเราซ้อมทีมค่ะเราซ้อมทีมนะคะซึ่งจะเอาละค่ะเอามาเลยค่ะบทธรรมวันนี้เป็นบทธรรมที่พวกเราของพี่ติ่งเอาอะไรปูแล้วคะได้เจ้าค่ะคุณแม่จ้ะคุณแม่ก็อึ๊บบางทีนะนะเราจะเห็นนะการจัดสอนการสอนทีมงานของเราเรื่องหนึ่งที่ต้องสอนเด็กด้วยเพราะคุณแม่ว่าตอนนี้เด็กจะมีคนรุ่นนี้ไปสอนต่อแต่สิ่งที่คุณยายมักจะเข้าเป้าและสักเซสคือสัปปุริสธรรมสัปปุริสธรรมมันมีไว้อย่างนี้เลยค่ะถ้าเฮียแอนนาวตรงนี้ต้องทำอะไรต้องเฮียแอนนาวก่อนแต่พอเฮียแอนนาวตรงนี้มันเป็นฐานดีมันจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาอันนี้พี่ติ๋งต้องรู้ว่าโควิดมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮียแอนนาวของเราคืออะไรที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราถามตัวเราเองว่าเราพอใจอะไรบ้างกับชีวิตของเราในช่วงที่เราโตได้ในโควิดพี่ติ๋งลองตอบคุณแม่สิสำหรับตัวเองนะเจ้าค่ะโตข้างในเจ้าค่ะมีแค่มีสติอยู่กับตัวเยอะขึ้นแค่นี้ก็รู้สึกว่าปัญญามันเยอะขึ้นเจ้าค่ะมันเสถียรขึ้นนะเจ้าค่ะเราจะใช้คำว่าเสถียรนะไม่ใช่เสถียรธรรมสถานอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าถ้าคลื่นมันเสถียรเน็ตเวิร์กมันเสถียรคือทุกอย่างที่มันมั่นคงชีวิตที่มันมั่นคงเนี่ยมันเสถียรมันเป็นคำพูดตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราเห็นเราเสถียรขึ้นจากโควิดเพราะอะไรรู้มั้ยเรื่องแรกเลยคือเรารู้ข่าวนะเราติดตามข่าวนะแต่เรารู้ทันไหวด้วยมันมากระทบเนี่ยใจมันไหวนะแต่พอมันรู้ทันไหวใจมันจะตื่นแล้วมันถึงจะเบิกบานที่จะทำหน้าที่ป้องกันมันไม่ได้ป้องกันด้วยความกลัวคุณแม่ถึงได้บอกไงตอนนี้เราไม่ต้องไปในที่ที่อัคจรนี่เป็นปัญญาของเราเลยเราจะไปเข้าทำไมล่ะห้องน้ำที่เราไม่รู้ว่าใครจับใช่จริงไหมคะเราก็จัดการวางแผนตัวเราว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนที่เรารู้ว่าความเสี่ยงมันสูงเราต้องไม่ไปเรื่องต่อไปคืออะไรกินยังไงแข็งแรงเนี่ยก็วางแผนจะกินยังไงเรารู้ว่าแม้กระทั่งเราเอามือไปจับอาหารที่เขาจับเลือกกันน่ะมันติดได้ในน้ำเนี่ยมันประมาณไหนมันต้องใส่ถุงมือก่อนแทนที่เราจะไปเลือกอาหารแล้วเราก็ไปติดมากับมือแล้วมากินแล้วตายเฮ้ยเราปลูกอาหารเลยได้ไหมเงี้ยค่ะมันต้องคือคนที่เขาแข็งแรงแล้วก็พึ่งตัวเองได้เขาวางแผนเรื่องเหล่านี้3เมื่อเราปลูกได้เราแบ่งปันไหมไม่ให้กินคนเดียวอีกด้วยนะโอเคเหมือนเรามีหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคนมาเดินอีกเนี่ย100คนให้คนละ100ตารางวาเลยเนี่ยยังเหลือเลยอะเราก็ต้องแบ่งปันที่วิธีการแบ่งปันเนี่ยเราจะต้องไม่สปอยใช่ไหมเราต้องบอกว่าคนที่มารับเนี่ยต้องแจกของสองตะเกียงคือเรานะเราเนี่ยต้องสอนเราต้องแจกของสองตะเกียงคุณแม่เนี่ยรู้สึกเลยว่าถ้าคุณแม่ตาย
คุณแม่ว่าคนที่ยังเหลืออยู่ยังไม่เสถียรเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดอย่างที่เราเคยผ่านมาเราเคยผ่านความยากลำบากพี่ติ๋งคุณแม่เคยผ่านความยากลำบากการมีโอกาสที่จะเป็นนักบวชผู้หญิงที่มีคนมานั่งพนมมือและรับฟังอย่างเงี้ยไม่มีนะพูดกันถึงขั้นว่าผู้หญิงต้องไปตายไปก่อนแล้วไปเกิดเป็นผู้ชายก่อนถึงจะมาผู้หญิงอย่างนี้ยังอยู่ในแวดวงของเราเลยจริงหรือไม่ว่าผู้หญิงไม่มีทางบรรลุธรรมหรอกต้องไปเกิดเป็นผู้ชายมันผู้หญิงในยุคสมัยเบบี้บูมจึงได้บอกว่าเราอาภัพนักพอเรามาศึกษาจริงๆพระพุทธเจ้าไม่เคยทำอย่างนั้นเลยเมื่อพระอานนท์ถามว่าพระนางขอทูลขอการบวชหลายครั้งทำไมพระองค์เหมือนไม่อนุญาตทั้งที่พระนางเนี่ยให้เกษียณธาราคือให้นมด้วยพระองค์บอกว่าเมื่อถามว่าแล้วผู้หญิงบรรลุธรรมได้ไหมพระเจ้าบอกว่าได้การบรรลุธรรมไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นวรรณะสิ่งที่พิสูจน์ของผู้หญิงกลุ่มแรกต้องบอกว่าผู้หญิงบรรลุธรรมได้พี่ติ่งไม่ใช่ใครจะยอมรับที่เราเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่เขาจะศรัทธาการปฏิบัติของเราในยูนิฟอร์มที่เรามั่นใจว่าเราอยากจะบรรลุธรรมให้ได้ okay. พี่ติ่งต้องถอดถอนความเสียใจเราไม่ได้มีปมอะไรที่เราจะต้องไปโปรเทคอีปมอ่อนแอของเราเราเป็นลูกผู้หญิงเราอาจจะเก่งเราเป็นที่ยอมรับก็ไม่ได้หมายความว่าคนยอมรับเราแล้วคนอื่นจะไม่เก่งลูกคนอื่นเขาก็เก่งแบบเขาเราก็ต้องมั่นใจพี่ติ่งเป็นแม่ปูนเขารู้สึกได้ว่าแม่อย่าไปนะเขายังต้องการแม่ก็แสดงว่าปูนเป็นลูกที่ยังต้องการการเป็นเพื่อนของแม่ที่คำว่าเพื่อนมันอยู่ในตรงไหนยูนิฟอร์มหรืออะไรเรายังเป็นเพื่อนที่ยังให้ปัญญากับลูกได้พี่ถึงต้องจำไว้เสมอว่าเราไม่ต้องออกไปกลางตัวโปรเทคหลุมดำในตัวเราโควิดมันคือตัวข้างนอกใช่ไหมแต่มันมีบางอย่างที่มันเป็นหลุมดำในตัวเราที่มันจะนำมาซึ่งความกลัวถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่าเราจะมีสิ่งใดก็ตามในชีวิตที่เรากลับไปแก้มันไม่ได้แต่มันมีอิทธิพลเหนือเราในปัจจุบันขณะไม่ได้อันนี้แหละเรา here and now เมื่อกี้ที่พูดเรื่องเดียวกันเลย here and nowเราเห็นเลยว่าคนที่เขามุ่งมั่นที่เขาจะเห็นชีวิตเขาประเสริฐที่สุดในปัจจุบันขณะเนี่ยเขาจะสตรองมากถึงแม้ว่าเราอาจจะหันกลับไปแล้วเราเจอหลุมมันมีอยู่แต่มันไม่พลาดตกไปอีกอันนี้แหละค่ะที่เราบอกว่าการบรรลุธรรมไม่มีรูปแบบที่ใครเข้าไม่ได้แม้แต่คนคนนั้นอาจจะเคยทำอะไรไม่ถูกต้องแต่หยุดไม่เอาอิทธิพลที่เราเอาใจไปคล้องแวะมันเข้ามาทำลายปัจจุบันเราหยุดแต่มันอาจจะมีกรรมในอดีตกลับมาถึงเราในปัจจุบันนะพี่ติงมันอาจจะมีกรรมในอดีตเช่นคุณแม่อาจจะมีอกุศลวิบากกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้ไฟไหม้ตอนนี้แต่คุณแม่จะอยู่กับตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเพ่งโทษในอดีตแล้วคุณแม่ก็ใช้ตอนนี้ที่ไฟมันทำลายสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจไม่ได้มันทำลายสมบัติข้างนอกได้แต่มันทำลายความตั้งใจของคุณแม่ไม่ได้คุณแม่ก็ใช้ความตั้งใจของคุณแม่เนี่ยบริหารจัดการอีตรงเนี้ยให้มันดีตัวขึ้นไปนี่ไง here and now พอเข้าใจหลายรูปแบบเลยนะเรายังต้องอยู่กับโควิดพันใหม่แล้วเชื่อเถอะมันจะมีมากกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเห็นแก่ตัวของมนุษย์เนี่ยมันมากมายจนเราเนี่ยหลงกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันจะมาเตือนเรามันก็อาจจะเรียกว่าอกุศลวิบากกรรมของมนุษยชาติก็ได้ไหมแต่อกุศลวิบากกรรมมันจะเกิดขึ้นอยู่กับคนที่ทำอกุศลนะถ้าเราไม่ทำอกุศลล่ะ
เราก็จะไม่มีอกุศลวิบากกรรมถูกต้องไหมเราก็ยังอยู่กับไอ้ตัวเชื้อโรคที่มันมากมายเนี่ยยังดีดตัวเองขึ้นมาเป็นสังคมอริยะเป็นสังคมที่เป็นเศรษฐีอ่ะมันไม่ใช่เศรษฐีแบบหาเงินได้เยอะๆนะแต่เศรษฐีที่มันมีความมั่งคั่งในการพึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นลองดูคำสอนจากพระโอษฐ์สิไม่ว่าเราจะมีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาแต่เราก็เสกไม่ได้ที่เราจะต้องบรรลุธรรมเดี๋ยวนี้แต่เราทำของเราไปเรื่อยๆได้ถูกต้องไหมเหมือนกันให้เราเนี่ยมีความบริสุทธิ์หมดจดงดงามไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าข้างนอกบริบทรอบข้างเรามันจะมีโควิดสายพันธุ์ใหม่หรืออะไรมาแต่กรรมที่เราทำไปเรื่อยๆมันเป็นมากกว่าสิ่งที่เราจะไปอ้อนวอนขออ่ะคุณแม่ว่าตอนนี้มันจะมี 3-4 เวอร์ชั่นที่เราสังเกตนะ 1. พวกที่แบบประมาณถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลเหมือนเดิมแล้วอ่อนแอพึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ฉุดที่สุดแล้วพวกนี้จะวิ่งไปหาไสยศาสตร์เพราะมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันไม่เสถียรข้างในกับอีกกลุ่มหนึ่งคือแข็งแรงแล้วรู้แล้วว่ามันมาเพื่อให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วเราพยายามทำต่อไปกลุ่มนี้ก็กำลังเดินทางอีกกลุ่มหนึ่งเขาฝึกเข้ามาแล้วเขาแข็งแรงดีแล้วเขาก็ลอยตัวส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกูไม่รู้ไม่ชี้อ่ะกูก็เกิดมาเพื่อตายแบบไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเนี่ยเราก็เลือกที่เราจะเป็นกลุ่มไหนพี่ติ่งอยากเป็นกลุ่มไหนจ๊ะกลุ่มที่3เจ้าค่ะว่ามาอธิบายสิที่3คืออยากเป็นคนที่ฝึกแล้วมีอะไรเข้ามาก็ไม่กลัวแต่ตอนนี้หวังว่าตัวเองจะเป็นกลุ่มที่2อยู่เจ้าค่ะเหรอก็แบบพยายามไงเจ้าค่ะพยายามให้เป็นกลุ่มที่3ให้ได้ตอนนี้มีคนดูอยู่400เกือบ500 400 500อ่ะคุณแม่จะทักว่า500เนี่ยมีคนใหม่มาอีกประมาณสัก200แล้วล่ะมาจากไหนกันจ๊ะแนะนำตัวหน่อยนะคะจะได้ทักกันถูกเพราะจากนี้ไปโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสจะต้องเริ่มต้นอย่างเต็มรูปแบบอีกแล้วกลับมาช่วยกันสร้างสังคมคนแจกของส่องตะเกียงเราเรียกว่าเศรษฐีเบอร์ต้นๆเลยนะพวกแจกของส่องตะเกียงเนี่ย ไม่ไปเฉพาะตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สร้างทีมด้วยมาจากที่ไหนการช่วยกรุณาบอกเราหน่อยว่าดูมานานแล้วหรือยังแล้วก็ดูแล้วมันได้ประโยชน์ไหมต่อไปอยากจะมาทำอะไรร่วมกันเพราะเราก็ยังมีเวลาอยู่อีกประมาณตอนนี้นะคะเอาสัก50วันที่หุบเขาโพธิสัตว์จะต้องแบบไม่ใช่แสดงฤทธิ์แบบเสกนะคะแต่ทำฤทธิ์เลยล่ะ ทำให้มันเห็นเลยว่าไอ้โควิดกลับมาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรต่อยอดจากคราวที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาด้านในดังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้นี่ค่ะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะท่านอาจารย์พุทธทาสก็เรียบเรียงไว้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่พูดถึงวันนี้ตั้งชื่อตามนี้เลยตั้งหน้าทำก็แล้วกันแล้วคุณแม่ว่าภาษาอย่างเงี้ยเป็นภาษาจากพระโอษฐ์น่ะทำไปเถอะตั้งหน้าทำเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงกิจของชาวนาใช่ไหมคะเราไถเราฆ่าเราวานไถเนี่ยหมายถึงว่าให้เรามีศีลนะคะเป็นฐานเราวานเป็นจิตนะคะเป็นเรื่องของสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการเอาน้ำเข้าน้ำออกทำอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเส้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานอ่ะอันนี้จบไปละคราวนี้บอกทำต่อไปเรื่อยๆอันนี้น่าสนใจที่จริงเคยอ่านบทนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้คงต้องกลับมาเพื่อให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตเนี่ยนะคะที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายตั้งหน้าทำก็แล้วกันภิกษุทั้งหลายกิจของคฤหัสถ์บดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมี3อย่างย้ำเหล่านี้3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือคฤหัสถ์บดีชาวนารีบไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนคั้นแล้วก็รีบปลูกคั้นแล้วก็รีบไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้าง3อย่างนี้คือศีลสมาธิปัญญานะคะภิกษุทั้งหลายกิจของคฤหัสถ์บดีชาวนา
ที่เราจะต้องรีบทำมี3อย่างเหล่านี้แหละแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยเตือนพวกเราดีมากแต่ว่าขหบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์ไม่มีอานุภาพที่จะบันดาลว่าข้าวของเราจะงอกในวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกมะรืนนี้ดังนี้ได้เลยให้ขยันทำไปแต่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพที่จะสั่งว่าพอหวานเสร็จปุ๊บตั้งท้องออกรวงไม่ได้เนี่ยบรรดาพวกไสยศาสตร์ที่ชอบไปเสกอะไรกันคนเนี้ย อกุศลวิบากกรรมจะเกิดขึ้นกับเราถ้าทำอย่างนั้นเห็นไหมว่าพระองค์ให้ใช้การอดทนรอคอยแต่ต้องทำต้องลงทุนทำโควิดมาเราจะไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากโควิดถ้าเราไม่ทำแต่ถ้าเราทำเราก็ต้องระวังตัวอย่าไปในที่อโคจรและถ้าเราไม่อยู่ในที่อโคจรเราจะรอเนี่ยค่ะย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลย่อมจะงอกบ้างตั้งท้องบ้างสุกบ้างไม่ให้คาดหวังว่าจะตั้งท้องทั้งหมดเลยนะที่เราให้ความรู้อยู่เนี่ยไม่ใช่500คนจะรู้ทั้งหมดนะต้องทุกคนต้องทำแล้วคุณแม่เองก็ต้องทำอันนี้ชัดเจนไหมภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมี3อย่าง3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งเพราะฉะนั้นคนไม่มีศีลไม่มีทางอยู่แล้วลูกมันอยู่แล้วอ่ะเราจะคบคนไม่มีศีลไหมอ่ะนี่ไงมันก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามีความพอใจสมาทานและปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานในการปฏิบัติในจิตอันยิ่งเราจะคบตัวเราไหมถ้าเราไม่มีจิตที่มันมั่นคงเราก็ไม่คบบางทีเราก็ยังรู้สึกงอแงแล้วถ้าคนอื่นไม่ปฏิบัตินะมันจะพากันงอแงไหมล่ะนี่ไงก็บอกอยู่และการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งเธอต้องสมาทานคือปฏิบัติในศีลในจิตในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมี3อย่างนี้แต่ว่าภิกษุนั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ใช้อ้อนวอนไม่ได้แต่ต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันจะถอนอุปทานได้มันต้องไม่เพลินในเวทนาถ้าในเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันดับมันเห็นแบบจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆตัณหามีไม่ได้อุปทานไม่มีอุปทานคืออะไรเจ้าคะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยแหละกายชั้นใจชั้นเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นผู้หญิงฉันเก่งใช่ไหมดูสิจะทำอะไรฉันก็ทำก่อนอีนี้คืออุปทานมันจะนำมาซึ่งภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีฉันมาบวชแบบไม่มีฉันใช่อดีตดีดขึ้นมาอย่างไม่มีอุปทานถามว่าแล้วมันจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองดูเอาพี่ติ่งนี่แหละเป็นคนที่จะลองมาฝึกปฏิบัติเพราะว่ามันไม่มีฤทธิ์นี่คุณแม่เสกให้พี่ติ่งไม่ได้แต่พี่ติ่งต้องทำไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าเราก็อยู่ในสังคมที่ไม่อโคจรไม่ชวนกันไปกินเหล้าเมาเว้าวอนไม่แต่เราเนี่ยรู้ว่าการผิดศีลมันทำให้เราขาดสติการไม่ฝึกจิตทุกวันมันทำให้เราอ่อนแอการไม่มีปัญญาในการตัดสินใจมันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏพอแล้วใช่ไหมล่ะโควิดมาเนี่ยโควิด19ชัดดาวกิเลสเหล่านี้ได้รับรองได้รอนจะดีตัวเพราะฉะนั้นให้มันมีตัวเชื้อโรคขึ้นมาในพันไหนก็ตามเล่าลอยอ่ะอันเนี้ยค่ะต้องดูนะอันนี้นะจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจองหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ดังนี้ได้เลยที่ถูกอ่านดูย่อมมีเวลาที่เหมาะสมเห็นไหมคะสัปปุริสธรรมมีเวลาที่เหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่ง
ปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่งและปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานได้เองเพราะเหตุปัจจัยมันมาถึงขั้นที่เรียกว่ามันเสถียรอะมันก็ดีดปึ้งขึ้นไปเองเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลไม่ต้องกลัวว่าจะโง่กว่าคนอื่นนะศีลมันทำให้เราไม่ประมาทใช่ไหมไม่ไปคล้องแวะอยู่กับคนที่แบบมันพาเราตกต่ำใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเราก็ไม่พาใครตกต่ำใช่ไหมแล้วสังคมที่มีศีลเนี่ยมันไว้ใจกันไหมมันไม่ระแวงกันใช่ไหมพี่ติ๋งเคยเห็นไหมว่าตัวเองระแวงใครยังเคยมีจ้ะนั่นก็แสดงว่าพี่ติ๋งก็ยังต้องบกพร่องในศีลนะเจ้าค่ะแล้วยังไปคบคนที่ไม่มีศีลอีก มันเอากระชอนไหมเอากระจอนไหมลูกเอากระจอนอย่างนั้นเรียนถามเลยเจ้าค่ะคือคนอื่นก็ยังคบอยู่กันคือมันกลายเป็นว่าเราเป็นคนแปลกมันเรื่องของเขาไงพี่ติ๋งพี่ติ๋งเราเนี่ยเวลาตายเราไม่ได้ตายพร้อมคนอื่นนะยกเว้นไอ้กรรมร่วมกรรมสาธารณะเครื่องบินตกก็ปุ๊บเดียวแต่เราเนี่ยอยู่กับคนที่มีศีลเราจะรู้สึกไงเราต้องถามเราอยู่กับคนไม่มีศีลเรารู้สึกยังไงและถ้าเราเนี่ยเคยอยู่กับคนไม่มีศีลแล้วเราเกิดจะมาเป็นคนที่จะเพียรพยายามที่จะมีอาภรณ์ใหม่คือศีลเนี่ยมันก็ถูกมองแปลกได้เช่นนั้นเองแล้วเราจะไม่ปฏิบัติในเส้นทางที่เราถูกต้องเพราะแค่คนอื่นไม่ให้ค่ากับเราอย่างนั้นหรืออันนี้ไงคือการปฏิบัติในจิตเราต้องตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เราไม่เบียดเบียนไม่ใช่หรือลูกเราไม่ต้องดูถูกเขานะเราดูถูกเขาไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ดูถูกแต่เหมือนกับว่าเรายืนอยู่ฝั่งนี้คนเดียวแล้วคนอื่นที่เขาก็มีศีลนะเจ้าคะแต่ว่าเขาไปคบกับคนไม่มีศีลแล้วเขาก็รู้สึกคือการที่คบอย่างนั้นมันเฮฮาไงเจ้าคะถูกไหมเจ้าคะมันมีความสุขระยะสั้นมีอะไรอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ฝั่งนี้คนเดียวเราก็รู้สึกงงเหงาเหมือนกันว่าพี่ติ๋งพี่ติ๋งอันนี้คือมนุษย์ธรรมดานะเจ้าคะเราต้องเห็นความเหงาถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติในจิตเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราจะมั่นคงอยู่กับสิ่งที่เราเห็นชอบคือความเหงาเป็นสิ่งที่เราเห็นเราเห็นชอบว่าความเหงาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่มาอยู่กับเราแต่เพราะเราเอาใจของเราไปอยู่กับเขาเมื่อเราส่งจิตของเราออกไปยุ่งกับเขาแล้วเราเหงาว่าไม่มีใครเข้ามาเป็นเพื่อนเราเลยพี่ติ๋งก็มีหน้าที่เห็นชอบว่าความเหงามันก็แค่มาแล้วไปทำจิตให้มันแล้วจะมีปัญญาในการที่จะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นมันได้นี่คือการปฏิบัติข้างในนี่คือการเอาออกการบวชเรียนคือการเปลี่ยนรหัสตรงนี้เปลี่ยนวิธีการที่จะมองออกไปข้างนอกกลับมาที่ข้างในและเมื่อเรามั่นคงเราเสถียรอยู่ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเราจะเป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เราเคยมองเห็นเขาไม่ทำเขาจะไม่ทำเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีฐานกำลังที่จะวิ่งแซงเราหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราทำของเราไปเรื่อยเมื่อ40ปีที่แล้วคุณแม่ก็สงสัยมากจนกว่าเราจะทำไปเรื่อยๆเราไม่มีฤทธิ์ที่จะเสกให้ใครเห็นว่าเรามีผลจากการมาปฏิบัติของเราดียังไงแต่การที่เรามีศีลสมาธิและปัญญาเรามั่นคงไปเรื่อยๆเรามั่นคงขนาดที่เรียกว่าเราไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำเราก็อยู่บนมรรค8ของเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมันยังไปไม่ถึงนิพพานหรอกแต่เราได้เลือกละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโลกธรรม8มีคนสรรเสริญนินทามีได้มีเสียมีคนมาชื่นชมยินดีมีคนให้ร้ายมีคือโลกธรรม8น่ะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์
แต่เราก็ยังเดินของเราไปมีศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาในเส้นทางที่เราเลือกว่ามันเหมาะกับเราเช่นคุณแม่ก็ไม่มีอย่างอื่นที่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมคะคุณแม่ก็พบว่าการทำอย่างมั่นคงหรือเสถียรของเราเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจและให้อภัยต่อความไม่รู้ในขณะนั้นได้อย่างลึกซึ้งจริงๆทุกคนน่าจะสงสารตัวเองกันทั้งนั้นแหละวันหนึ่งถ้าเราไม่เคยเจออะไรที่มันเคยดีดเราขึ้นไปอย่างรวดเร็วมันก็ต้องเจอกรรมร่วมเราปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าใครเคยเจอกรรมร่วมแล้วแล้วยังไม่ดีดตัวก็แสดงว่าเขายังไม่เข็ดก็แค่นั้นเองเราเข็ดหรือยังถ้าเราเข็ดเราก็เดินของเราไปเราพอเราก็เดินของเราไปเราให้แล้วเบาเราก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทำไปก็แค่นั้นเองทำไปเรื่อยๆตั้งใจทำไปเรื่อยๆใช้อิทธิบาท4นะพี่ติ๋งฉันทะในการขัดเกลาวิริยะในการเอาออกพอฉันทะวิริยะในการขัดเกลาตัวเราเอาออกเราจะเห็นเลยจิตตะเนี่ยมันตั้งใจมั่นวิมังสาเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นนักทดลองที่เราหยิบจับเอามาเราไม่ปรุงอยู่ด้วยอวิชชาละพอถึงวิมังสาเนี่ยเราไม่ปรุงอยู่ด้วยอวิชชาละแต่มันเป็นวิชาละมันคือความรู้แจ้งอะโหอันนี้นะคุณแม่ก็ยังคิดนะว่าคุณแม่เนี่ยได้ทำกรรมที่ดีร่วมกับลูกศิษย์ไว้เยอะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเหมือนบ้านที่เราจะได้ทำให้คนอื่นดูว่ามันไม่ง่ายไม่ง่ายเห็นไหมน้ำแห้งอีกแล้วต้องขุดน้ำอีกแล้วต้องหาที่วางดินอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องคิดภูเขาขึ้นมาอีกลูกอีกแล้วเนี่ยค่ะก็ทำอยู่เห็นไหมคะไม่ง่ายองค์ท่านจะลอยขึ้นไปอยู่บนนภาอากาศได้หรือเปล่ายังไม่รู้เห็นไหมในภาวะอย่างนี้แต่ทำไงค่อยๆทำไปพี่ติงเราค่อยๆเดินไปอย่าหยุดเดินอยู่บนมรรคภาวนาแล้วเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเราสร้างสังคมเช่นนี้ได้คุณแม่ก็พอแล้วนะอะไรทางโลกโลกอ่ะไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีเสน่ห์นะมันมีแต่เราเห็นว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าเราเลยละได้เรามีชีวิตที่เราเห็นคุณค่าจากการไม่เอาของเราศีลมันบริสุทธิ์กว่าการที่เราจะสร้างคุณค่าให้คนอื่นยอมรับการเอาของเราแล้วก็เอากันไปเป็นหมู่คณะไหมล่ะเราก็ยังขยันนะเผลอๆเราขยันมากกว่าคนที่เอาเองนะเจ้าค่ะขยันละขยันวางเนี่ยเคยไปงานศพมะแล้วเห็นคนที่ตายไปเนี่ยถึงจะมั่งคั่งยังไงเอาไปไม่ได้แล้วเสียงในงานศพเนี่ยเขาพูดถึงความรวยของคนหรือเขาพูดถึงการให้ของคนการให้นี่ไงเราก็เป็นคนเช่นนั้นใช่ไหมที่เราพูดถึงคนเราพูดถึงอะไรอ่ะความดีของเขาใช่ไหมอ้าวแล้วคนอื่นเขาโง่หรือไงพี่ติ่งลองฟังนะฟังหัวใจตัวเองว่าสิ่งที่พี่ติ่งทำมา9เดือนเนี่ยพี่ติ่งเห็นชีวิตพี่ติ่งชัดเจนในแผนที่ที่พี่ติ่งอาจจะเคยสงสัยว่ามันมีจริงหรอแต่มันก็ชัดขึ้นไม่ใช่หรือเจ้าค่ะอ้าวแล้วพี่ติ่งทำให้คนรอบข้างพี่ติ่งไว้วางใจพี่ติ่งมากขึ้นด้วยไม่ใช่หรือเจ้าค่ะแล้วการบวชของพี่ติ่งเนี่ยลองคิดถึงผู้ชายอายุจะ90ที่เป็นพ่อสิคิดแค่คนนี้คนเดียวก็ได้คิดถึงแม่ที่เวลาเราอุทิศส่วนกุศลไปสิคิดถึงปูนเวลาเขากราบแม่เวลาที่แม่เป็นนักบวชสิพอยังอ่ะสามคนเนี้ยโอ้แล้วอะไรอีกอ่ะพอละมั้งเอาหน้าเจ้าค่ะ let's go
คือเนี่ยแหละอุปทานคือปล่อยวางความยึดมั่นเราเรียก let's go ทิ้งไปเลยแล้วเราลองดูพี่ติ๋งไม่ต้องไปใช้วิธีการที่จะต้องพิสูจน์ในการพูดไม่จำเป็นบางทีนิ่งเสียกลับมาเตรียมใจวันนี้วันที่5ธันวาคมมกราเจ้าค่ะมกราเรายังไปธันวาคมมกราไหมวันที่5ใช่ไหมจ๊ะเจ้าค่ะนี่แหละพละ5อินทรีย์5โพชง7เดี๋ยววันที่คุณแม่ก็ใส่ได้ทุกเรื่องแหละไม่คุณแม่เข้าใจเพราะคุณแม่เคยบวชแล้วคนแบบดูถูกรอเชียวนินทาว่าร้ายพวกนั้นตายไปหมดแล้วนะยังต้องอุทิศให้อยู่เลยเนี่ยยังต้องอุทิศให้อยู่เลยคุณยายเจ้าขาร้องไห้ทีนึง600อย่างเงี้ยร้องทุกวันเลยไม่พี่ติ๋งเขาไม่ได้ร้องไห้แบบเขาเสียใจนะไม่นะเขาก็ไปทำวัดนะคุณแม่เมื่อคืนนี้คุณแม่บอกว่าอ้าวติ๋งคุณแม่ลมมันขึ้นนะต้องไปกินยาหมอปองอ่ะใส่ใต้ลิ้นให้ลมมันออกเพราะกลัวมันจะเสียดหัวใจปรากฏว่าพี่ติงบอกเดี๋ยวติงเดินไปทำวัดบอกเดี๋ยวไปส่งไม่เอาติงจะเดินปลอดภัยนะคะที่เนี่ยคุณแม่บอกเดี๋ยวคุณแม่จะไปทำเต้นอีก3อันเดี๋ยวเอาเด็กๆมาช่วยแล้วก็จะทำหมู่บ้านเยาวชนเนี่ยแหละพ่ออะไรวันเด็กอ่ะอย่าไปไหนเลยลูกจริงลูกอันตรายคุณเคซีจากญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะเขาบอกว่ามันระบาดเยอะจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นกำลังจะปิดอีก8จังหวัดเหมือนล็อกดาวน์อ่ะเจ้าค่ะคือเราก็ล็อกตัวเองแล้วไงเราก็บอกแล้วไงว่า1เราอย่าข้องแวะอย่างเช่นวันที่8เนี่ยคุณแม่ต้องถามในอำเภอว่าคุณแม่จะไปศรีราชได้มั้ยเนี่ยเห็นเขาบอกว่าออกมาแล้วเราเป็นพื้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีกิจอย่างนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราไม่แวะไงแล้วก็ตรงจากนี้ไปศรีราชเลยแล้วก็กลับวันศุกร์เหรอเจ้าค่ะวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวดูก่อนมันก็พัฒนาไปทุกวันแหละเมื่อวานเราเองก็ยังต้องสังเกตเลยนะ1เรามีไข้หรือเปล่าตอนนี้คนที่จะเข้ามาเสถียรหรือคนที่จะทำงานในเสถียร1อ่ะเขาต้องวัดไข้ทุกวันเลยใครกลับมาแล้วก็ถูกล็อกดาวน์หมดอ่ะเราติดไม่ได้อ่ะเพราะเราต้องช่วยคนอ่ะมีคนเมื่อวานนิดน้องนิดของเราน้องนิดบอกว่าจะมาบวชเป็นเพื่อนคุณนิดเนี่ยนะพี่ติ๋งจะบอกอะไรให้นิดวันนั้นเนี่ยนะที่มานั่งแล้วนิดถามคุณยายวันที่เอาลูกมาเนี่ยวันที่เราไปสกัดน้ำหอมอะว่าท่านนิดจะมาบวชเนี่ยนิดอยู่ที่นี่กับคุณยายได้ไหมคุณแม่ก็หันไปมองเขาเงี้ยบอกได้ลูกแล้วก็ยังเล่าเลยว่าคือพี่ติ๋งการบวชเนี่ยปวัชชะเนี่ยมันแปลว่าการเอาออกถ้าคนหนึ่งคนอยากจะเอาอะไรออกจากตัวเองเนี่ยมันอนุโมทนาไหมอ่ะนิดเขาก็อยากทำอย่างนั้นโทรลูกสาวเขาก็น่ารักลูกชายก็จะถือของไปนั่งก็ถือของไปยายก็ดูคือคนเป็นแม่เนี่ยนะเห็นลูกบวชแล้วเกาะชายพระเหลืองทำไมเราไม่คิดว่าเราสามารถนำลูกได้เลยว่าการบวชมันเป็นเรื่องปกติคนพม่าเนี่ยเขาบวชกันทั้งครอบครัวนะพระจุงสามเณรจุงแม่ชีเด็กแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บวชเป็นแม่ชีคือเมียเขาบวชกันเป็นปกติกันการบวชกันปกติในสังคมเราซึ่งเราไม่เคยให้ค่ากับการเป็นนักบวชเราจะเห็นค่านี้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าไปปวัชชาเองคุณแม่ก็ไม่ได้รู้ว่าสมัยก่อนที่เรากินข้าวในวัดแล้วยายแม่ชีเอาอะไรมาให้เราเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกแต่คุณแม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราอยู่ใกล้สิ่งที่เราอิ่มได้อะเราปลอดภัยเราควรจะเป็นนักบวชที่เด็กเข้ามาใกล้เราแล้วรู้สึกปลอดภัยมั้ยนิดเนี่ยเขาตั้งใจนะคุณแม่ว่าที่นี่ก็ปลดล็อกเขานะแล้วถ้าเขาจะมาปะอย่างนั้นเราก็บอกเลยว่าอากุฏิกันคนละหลังเราภาวนาไปด้วยกันพอถึงเวลานั้นเนี่ยคุณแม่ว่านะเราก็มีโควิดอีกสายพันธุ์ใหม่แล้วล่ะมาเนี่ยเรามองกันให้ตรงไหมว่าถ้าโลกมันจะมีอกุศลวิบากกรรมที่มนุษย์เห็นกับตัวมันเกิดบอมขึ้นมาอย่างเงี้ยเป้าหมายเราไม่เคยเปลี่ยนเลยคือนิพพานเรานั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสไปนิพพานได้ไหม
นั่นแหละฉันได้แล้วเราหาทำไมเงินที่จะไปซื้อ first card เจ้าค่ะแต่ถ้าเรามีศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาแล้วมีชีวิตอยู่แบบกายภาวนาเนี่ยภาวนาสี่เลยเนี่ยพี่ติ่งหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมรดกโลกเพราะมันเป็นมรดกกรรมที่ทำให้คนบรรลุธรรมก็คุณแม่บอกแล้วสมเด็จธงชัยบอกคุณแม่ทำได้ทำไมคุณแม่ไม่ทำล่ะต่อยอดให้ผู้หญิงไปเลยสิต่อยอดสมุทัยก็รู้แล้วละได้แล้วนิโรธก็ทำได้แล้วฮะก็ทำเถอะวันนี้คนดูอ่ะใครอยากบวชมาสมัครนะคะ บอกวันนี้คำสอนชัดเจนค่ะแล้วก็ค่ะแป้งร่ำตรงไหนอ่ะไม่เจออ่านมาสิคะอ่านมาเลยค่ะพี่ติงค่ะอันนี้บอกว่าตอนนี้คุณพ่อที่แป้งดูแลเสียแล้วค่ะขอกำลังใจจากคุณแม่ในการดำเนินชีวิตต่อด้วยเจ้าค่ะคิดถึงคุณพ่อสุดหัวใจเลยค่ะเสียเมื่อไหร่เนี่ยบอกมาเมื่อคืนนี่ไงความจริงแป้งเอ้ยกอดหัวใจของตัวเองไว้ลูกกุศลและเจตนาที่แป้งจะทำจากนี้ไปมันจะอุทิศสิ่งที่แป้งมีกุศลและเจตนาในการคิดพูดทำที่เราเหมือนกอดหัวใจของตัวเองไว้ก็คือการได้กอดสิ่งที่พ่อได้ทิ้งไว้ในตัวของลูกนั่นแหละอย่ามัวแต่คิดถึงลงมือทำให้ถึงต้องลงมือทำให้ถึงทุกครั้งที่จะทำถามตัวเองว่าเราทำด้วยกุศลหรืออกุศลถ้าเราเอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอยู่ในกุศลเราจะอุทิศกุศลนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักคือคุณพ่อที่ตายจากแต่กุศลและเจตนาที่รักยังอยู่แป้งจะไม่เหงาหรอกลูกแป้งต้องรู้วิธีการเดี๋ยวนี้เราอาจจะขับรถไปหาพ่อไม่ได้แต่ส่งจิตไปได้เราสื่อสารกับตัวเองได้อุทิศความดีงามที่เรารักษาชีวิตของเราที่พ่อให้ไว้และทำสิ่งที่ดีงามนี้เพื่อระลึกถึงคนที่ให้เราได้ลูกพ่อแม่อยู่ในตัวเราอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราและถ้าเราทำกุศลกุศลและเจตนาเนี่ยมันก็จะอุทิศกุศลวิบากกรรมได้รวดเร็วมากกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินอีกหรอกและไม่ว่าคุณพ่อจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามก็ยังได้รับอยู่นะยกตัวอย่างตอนช่วงที่คุณแม่ตายตอนที่คุณยายอายุสัก15คุณยายยังทำอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ทุกวันนี้เวลาแสดงธรรมเวลาบรรลุธรรมทีละเรื่องทีละเรื่องเราก็ยังอุทิศสิ่งนี้ไปให้คุณแม่อาจจะไปเกิดอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าการระลึกถึงการแบบข้ามภพข้ามชาติที่มันเป็นกุศลและเจตนาที่เป็นกุศลวิบากกรรมเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือที่จะตามดูสิ่งเหล่านี้นะเราจะยิ่งมั่นใจว่าเราทำถูกต้องแล้วไม่มีอะไรที่ทำในโลกนี้ที่มันไม่มีผลเลยนะไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแป้งใช้หลักการสัพพุริสธรรมให้ดีตอนที่คุณพ่อคืนลมหายใจไปแล้วก็ทำต่อไปลูกรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่แป้งจะเข้าไปอยู่จากนี้ไปเพื่อทำให้คุณพ่อยังอยู่ในความเข้มแข็งของแป้งนะคุณยายไม่ใช่แค่ให้กำลังใจวันนี้เราทำไปด้วยกันเดี๋ยวเราก็จะตามประทีปและทำไปด้วยกันขอให้คุณพ่อได้รับรู้ถึงกุศลและเจตนาที่พวกเราได้ใช้การจากพรากครั้งนี้เป็นครูที่จะทำให้พวกเราลงทุนในปัจจุบันกรรมที่เป็นกุศลเพื่อส่งกุศลวิบากกรรมไปยังบุคคลอันเป็นที่รักแป้งอยู่ตรงนี้แป้งก็จะกราบคุณยายตรงที่เท้าแหละ
เอามือลูบหัวไว้ไปด้วยกันลูกช่วยกันไม่ทิ้งกันเนาะจ้ะมีคนที่เข้ามาดูตอบคำถามคุณแม่ตอนแรกๆที่คุณแม่ถามอะค่ะว่า มาจากไหนกันบ้างก็มานครปฐมชลบุรีทุกคนเลยค่ะแล้วก็บอกว่าบางท่านก็มีบางปูมีอะไรเนี่ยบางท่านก็บอกว่าดูติดตามคุณแม่มา 2-3 ปีแล้วแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าเริ่มติดตามตอนโควิดแล้วก็ยาวมาเลยเจ้าค่ะคือช่วงโควิดเนี่ยเราทำสถานีของเราเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังคิดว่าแพลตฟอร์มใหม่ของเรามันเข้าถึงตอนนี้คนไปดู YouTube เยอะด้วยนะคนไปดูจาก YouTube เยอะเลยตอนสวดมนต์เนี่ย YouTube 1,000 กว่า 1,300 Facebook 1,400 งั้นเราดูกันยาวเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลับมากันแล้วแหละที่เราจะต้องทำไอ้สิ่งเหล่านี้เดี๋ยวกลางวันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะอะไรเลยแต่ว่าเราก็ใช้ความจริงเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้ไปรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วคุณแม่มีประชุมคุณแม่มีเวลาอย่างนี้เลยค่ะ2โมงพิจารณาอาหาร3โมงประชุมแล้วก็ทำงานวันนี้ตั้งใจว่าสัก30วันที่เขาขอให้เราล็อกดาวน์ตัวเองเนี่ยก็จะมีไปก็ที่สำคัญก็แค่ไปโรงพยาบาลแล้วจากนั้นก็จะใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นฐานของการทำงานที่จะใช้สถานีเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมเลยนะคือตอนนี้เราเนี่ยใช้ไมโครโฟนใช้คือทุกอย่างเลยตอนช่วงที่มีโควิดเขาเอาไมโครโฟนอะไรไม่รู้มาให้คุณยายแล้วมันไปตอดตรงแผลตรงนี้เดี๋ยววันนี้เรากลับไปเชื่อเลยว่ามะเร็งมันก็จะต้องสงบมั่นใจไม่ต้องกินยาไหนทานน้ำก่อนครับไม่กินยาทานน้ำก่อนครับระหว่างคุณแม่ทานน้ำก็จากอเมริกาก็มีนะเจ้าค่ะจากอเมริกาแล้วก็มีคนที่บอกว่าเนี่ยพอโควิดเข้ามาเนี่ยครั้งเนี้ยโดนยกเลิกโดนยกเลิกงานหมดเลยแต่ได้ฟังธรรมะจากคุณแม่แล้วก็เรียกสติกลับมาได้แล้วก็มีความเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะคุณแม่กำลังจะคิดว่าเราน่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นสถานีการถ่ายทอดจากตรงเนี้ยเพราะเรานี่เครื่องมือมันก็ง่ายนะแค่นี้นี่นันทวันขอบใจมากเลยสาธุภาพสวยไหมคะสวยค่ะโอนันทวันค่ะเนี่ยกล้องไหมสิทำสิมาวุ้ยตายนึกว่าแมลงนะแท้นะแท้มาสิจะคุณแม่จะทำให้ดูว่าคุณแม่ทำไม่ได้อย่างเขาทำหรอกถ้าคุณแม่ทำได้เหรอคุณแม่คงเป็นแม่ชีกายสิทธิ์คุณแม่ทำไม่เป็นหรอกไอ้ที่เดินเข่าเดินออกเดินไปเดินมาเนี่ยคุณแม่จะถ่ายเงาของนันทวันเห็นไหมฮะถ้าเป็นคุณแม่นะเนี่ยเงานันทวันเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไปเนี่ยก็จะเห็นเห็นไหมคะแล้วก็ช้าช้าช้าแล้วก็เดินไปขณะนี้เห็นแล้วเนี่ยเกือบ500คนเนี่ยเห็นเงาของคุณแม่มาเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายเงานี่นะเราเห็นอะไรเราเห็นความสามารถที่เราอยากจะทำงานนี่ไงเห็นเงาคุณแม่มะกำลังทำเนี่ยค่ะมนุษย์เนี่ยมันมีเงาของเราเอากดไลค์มาสิจ้ากดไลค์มาเยอะๆกดไลค์จ้ะค่ะนี่ไม่500ไม่จบนะเห็นเงาไหมบีด480เจ้าค่ะจ้ะส่งต่อชีวิตเนี่ย85เลยเราต้องบอกว่าราหุลเธอเห็นนี่ไหมเห็นพระเจ้าค่ะอะไรหรือราหุลกระจกมีไว้ทำอะไรกระจกมีไว้ส่องเธอจงสำเนียกไว้ราหุลเธอส่องกระจกเนี่ยเหมือนเธอกำลังเห็นเงาของเธอในกระจกเพราะฉะนั้นเห็นเงาคุณแม่เพื่อที่จะเตือนพวกเราว่าจงซื่อสัตย์กับกระจกที่เราส่องอยู่เพราะเงามันซื่อสัตย์นะลูกเงามันซื่อสัตย์จงทำกุศลกรรมเพื่อให้เห็นเงาเป็นกุศลวิบากกรรมชัดเจนเข้าใจไหมคะพี่ติ่ง500อย่าง500แล้วจะจบอัปปิดรายการ492เจ้าค่ะมีขอกำลังใจคุณแม่มาท่านหนึ่งเจ้าค่ะว่าคุณพ่อป่วยอายุ90แล้วขอกำลังใจจากคุณแม่เจ้าโอ้ดูแลให้ดีพี่ติ่งเรามีคนอายุ90อยู่ใกล้ๆเราด้วยใช่ไหมพี่ติ่งเจ้าค่ะพี่ติ่งน้องให้กำลังใจซิเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปนั่งให้เจ้าค่ะก็ต้องคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของเรานะเจ้าคะที่ได้ดูแลท่านแล้วก็จริงๆแล้วเข้าใจอะค่ะว่าถ้าดูแลคนอายุมาก
ทุกๆวันเนี่ยบางทีเราก็จะเหนื่อยนะเจ้าคะก็ขอส่งกำลังใจให้แล้วก็อาจจะออกมาพักผ่อนบ้างสักเล็กน้อยเพื่อบูสต์อัพตัวเองนะเจ้าคะแล้วก็กลับไปด้วยความสดใสเหมือนเดิมแล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะเจ้าค่ะแล้วเราจะไม่มีคำว่ารู้อย่างนี้เนี่ยไอ้คำว่ารู้อย่างนี้นะจำว่าเนี่ยเมื่อกี้นี่คุณแม่มีคนกดใหญ่เลยปุ๊บ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 เนี่ยค่ะทำงานกันอย่างนี้ค่ะแค่นี้ค่ะทำได้ละสถานีกลับไปที่คุณพ่ออายุ90คุณพ่อพี่ถิ่งอายุเท่าไหร่88ปีนี้เจ้าค่ะเห็นไหมคนที่อายุขนาดนี้ถ้าเป็นคุณแม่อายุขนาดนี้คุณแม่จะถามตัวเองว่าคุณแม่กำลังแสดงธรรมอะไรให้ลูกหลานรู้ไหมว่าเขาแสดงธรรมอะไรเขาไม่ได้มาเป็นภาระให้เรานะทุกคนกลับไปเป็นเด็กทุกคนจะจำเรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีใครอายุ90ที่ดูแลอยู่เนี่ยกรุณาจดจำสิ่งที่เป็นมงคลเอาไว้ให้เยอะเพราะถึงเวลานั้นไม่มีใครอยากเป็นภาระคุณพ่อพี่ติ๋งก็ไม่อยากเป็นภาระคุณแม่เองอายุขนาดนี้คุณแม่ก็ไม่อยากเป็นภาระทำอะไรด้วยตัวเองได้อยากทำส่งเสริมเลยค่ะอยากเก็บคนแก่ไว้เป็นคนแก่แต่เก็บภาพจำของเราที่ดูแลท่านเหมือนเราได้ถวายงานตถาคตพ่อเป็นเหมือนตัวอย่างที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราจะปฏิบัติต่อคนคนนั้นเหมือนได้ถวายงานตถาคตดูแลผู้ป่วยเหมือนได้ถวายงานพระองค์ทุกอย่างต้องมีกุศลและเจตนามีกุศลลกรรมที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมท่านเหนื่อยแตะมือเลยเอาคนใหม่เข้าไปอย่าไปแสดงความหงุดหงิดเพราะว่าคนแก่จะน้อยใจและทุกครั้งที่เราจับมือแล้วเราสื่อสารก็จะบีบมือเราเป็นการยืนยันว่านี่คือความรักที่กำลังจะหมดแรงแล้วเพราะมันได้เท่านี้ทุกทีมันก็พูดมันก็แสดงกิริยาทำได้แล้วนึกถึงตัวเราไว้ด้วยนะที่เราจะทำอะไรกับคุณพ่อเนี่ยว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับท่านและถ้าถึงวันหนึ่งมันเกิดการจากพรากสิ่งที่เรายังมีความสุขที่ได้ดูแลมันอยู่ในใจของเรานึกถึงที่ไรเราจะไม่รู้สึกติดค้างเลยเราได้ดูแลทั้งใจของเราและดูแลใจของคนที่จากพรากการเยี่ยมคนไข้หรือการดูแลผู้ป่วยมันมีอยู่3หัวใจ1คือหัวใจของผู้ป่วย2หัวใจของคนที่ดูแลผู้ป่วยและ3หัวใจของคนที่สูญเสียค่ะเรากำลังดูแลหัวใจถึง3เรื่องนี้ในขณะเดียวเราดูแลหัวใจของเราเพื่อดูแลหัวใจของคุณพ่อและเราจะได้ดูแลหัวใจในช่วงที่เราจากพรากทั้ง3หัวใจนี้อาจอยู่ในคนคนเดียวกันก็ได้นะคะโดยอาศัยคุณพ่อที่เรากำลังดูแลเนี่ยฝึกปฏิบัติซะเลยคุณแม่เคยเห็น3หัวใจนี้อยู่ในหัวใจเดียวกันของคุณแม่คุณแม่เป็นทั้งผู้ป่วยเป็นทั้งคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยและต้องเรียนรู้กับการจากพรากเราจึงรู้ว่าการบริหารกรรมที่มีหัวใจเดียวกันและแตะมือกันที่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแม้สิ่งที่รักตายจากความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่ในใจของเราค่ะส่งความรักไปให้นะคะจ้ะก็วันนี้ก็ได้แล้วเจ้าค่ะไปแล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากสั่งทำอะไรทำหมดฮะ 8:20 เจ้าค่ะโอ้เกินไปตั้ง20นาทีวันนี้ก็จบลงด้วยเรื่องการจากพรากหลายเรื่องนะคะจากเป็นจากตายแต่เราต้องใช้ปัจจุบันขณะอย่างมีพลังที่จะบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยมีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาแล้วเราไม่มีฤทธิ์ที่จะบอกว่าข้าวต้องตั้งท้องเดี๋ยวนี้จะเกี่ยวเดี๋ยวนี้จะไปหุงทำปะมีนิพพานเป็นเป้าหมายเดินอยู่บนมรรคฐานเนี่ยแหละค่ะ
ปัญญาศีลและสมาธิถึงแน่นอนวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะตอนหลังมีคนบอกมาเยอะเลยว่าดูแลคุณยายอยู่ค่ะอายุ90แล้ว80แล้วรู้สึกดีใจรู้สึกแบบภูมิใจก็ดีเนี่ยเราก็ต้องดูแลกันเนี่ยแหละเป็นอะไรที่มันต้องเกิดในชีวิตอยู่แล้วนะไอ้เรื่องการจากพรากเนี่ยทำซะตอนนี้แหละถ้าไม่ทำ